ถาบันกษัตริย์อังกฤษตกอยู่ในอันตรายหรือไม่อ่อนแอลงด้วยโรคมะเร็งของพระเจ้าชาลส์ที่3ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามงกุฎไม่สามารถนับประชทายาทได้เช่นกันตัวเขาเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเจ้าชายวิลเลียมจึงถอนตัวและปฏิเสธการเดินทางไปแทนพ่ออย่างเด็ดขาดตามกฎแล้วหากอธิปไตยป่วยเป็นโรคหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ทายาทเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่เราจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ก็หมดหนทางพอๆกันในหน้าที่การงานจะสำเร็จไหมนี่เป็นคำถามทั้งหมดที่ทรมานสถาบันกษัตริย์อังกฤษในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่พระเจ้าชาลส์ที่3ทรงป่วยด้วยโรคมะเร็งตรวจพบหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากตามปกติเจ้าชายวิลเลียมลูกชายของเขาดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะรับช่วงต่อและด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือโรคมะเร็งของภรรยาของเขาเคทมิดเดลตันซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและซึ่งทำให้เขาต้องมุ่งความสนใจไปที่ครอบครัวมากกว่างานของรัฐต้องบอกว่าสำหรับเขาแล้วจอร์ดอายุ10ขวบชาร์ลอตต์อายุ8ขวบและหลุยอายุเกือบ6ขวบมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆและการปกป้องของพวกเขามีความสำคัญมากแต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยกิจการของราชอาณาจักรตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ความจริงที่ว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ก็ถูกแยกออกจากสมการในขณะนั้นไม่มากก็น้อยเผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเปราะบางของสถาบันกษัตริย์เผยให้เห็นโจเพียงเล็กน้อยจากความสง่างามนิตยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎเกณฑ์ชัดเจนมากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะต้องมีอายุ40เศษผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์ต่อไปต้องเป็นชาวอังกฤษบรรลุนิติภาวะมีภูมิลำเนาในสหราชอาณาจักรและสามารถสืบทอดครอบครองและเพลิดเพลินกับมงกุฎได้ดังนั้นวันนี้เจ้าชายวิลเลียมตามความเห็นของเพื่อนร่วมงานของเราและต้องบอกว่าคนที่ติดตามเขาตามลำดับไม่เหมาะที่จะรับบทนี้จริงๆระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเลิกรากับครอบครัวกับเจ้าชายแอนดรูว์ที่พัวพันกับการค้าประเวณีกรณีของเจฟฟรีย์เอปสเตนเราเข้าใจดีว่าคิงชาลส์ไม่ยอมปล่อยการมาเยือนครั้งสำคัญมากจนเขาถูกบังคับให้เดินทางโดยขัดกับคำแนะนำของแพทย์คาดว่าจะระหว่างวันที่21ถึงวันที่25ตุลาคมในหมู่เกาะซามัวใกล้ออสเตรเลียสำหรับการประชุมตามประเพณีของหัวหน้ารัฐบาลคือจักรภพโชจีเอ็มกษัตริย์ชาลส์จะพิจารณาไปที่นั่นทั้งที่เขาเป็นมะเร็งและการรักษาซึ่งอาจจะยังไม่หมดสิ้นในตอนนั้นแต่สำหรับเรื่องนี้ไม่มีคำถามที่ต้องทำอย่างอื่นและส่งพี่ชายหรือน้องสาวของเขาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดหรือเจ้าหญิงแอนถึงแม้ว่าสมาชิกคนอื่นๆในบริษัทจะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการเติมเต็มช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งของชาลส์และเคทสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่ามีมาตรฐานสูงพอที่จะเป็นตัวแทนของอธิปไตยในฐานะประมุขแห่งเครือจักรภพที่โชจีเอ็มเผยเดลี่เอ็กซ์เพรสแล้วในที่สุดเจ้าชายวิลเลียมจะผ่อนปรนพ่อของเขาหรือจะทนอยู่จนถึงที่สุดตอบกลับในเดือนตุลาคมและเราหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นข่าวดีก็จะมาถึง